学生学习汉语、了解中国文化的热情不断上升。各位朋友，2017年已经到来，我们对两国关系的发展充满信心。按照中国农历，今年是鸡年，鸡以及在汉语中是谐音字，鸡寓意着吉祥如意。我仅代表中国驻清迈总领事馆向各位嘉宾及所有朋友们致以新春的诚挚问候和良好祝愿，祝大家吉年大吉，身体健康，阖家幸福，万事如意，祝中泰友好合作关系不断加深。最后，我再次对泰国中国唐人街活动表示热烈的祝贺，并祝活动圆满成功。谢谢大家。ในสุดท้ายนี้ขอให้งานไชน่าทาวน์ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองไปด้วยดีขอบคุณค่ะ Thank you so much sir well we สองท่านด้านบนเวทีนะคะเป็นอย่างสูงค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะทางด้านของท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่รวมไปถึงนะคะทางด้านของท่านรองกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดเชียงใหม่และรวมไปถึงแขกท่านผู้มีเกียรติทุกท่านจะได้เกียรติเดินเยี่ยมชมภายในงานการจัดงานในครั้งนี้ซึ่งภายในงานของเราค่ะต้องบอกว่ามีมุมบันทึกภาพความประทับใจหลากหลายมุมเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องของนิทรรศการด้วยนะครับให้ทุกท่านได้ศึกษานะฮะเรื่องราวความThank you.
这边和这边的大殿，对，这都是临时的嘛。